ย้ำถึงหลักการ6ประการของผู้ศรัทธาก่อนนะครับอันนี้คือเสาหลักที่มีอยู่ในหลักการอิสลามเป็นข้อสอบเลยบอกด้วยนะครับอันนี้ออกสอบเป็นเงื่อนไขโดยปกติทุกปีเลยทุกครั้งที่สอบว่าหลักสำคัญในเรื่องของความเชื่อหลักการศรัทธา6ประการมีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของหลักการศรัทธาในอัลลอฮ์หรือหลักการศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้านะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคนศึกษาเรื่องราวของเนื้อหาอิสลามเยอะมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายที่บอกว่ามันไม่น่าจะมีคนในยุคพันกว่าปีรู้แล้วเอาเรื่องเหล่านี้มาบอกได้เลยยอมรับในข้อค้นพบต่างๆแต่ว่าปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าก็เยอะนะครับในอิสลามเนี่ยเชื่อในเรื่องแรกปฐมบทของความศรัทธาคือเรื่องราวของผู้ที่เป็นเจ้าของศาสนาผู้ที่วางกรอบในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีชื่อเรียกในภาษาอาหรับว่าอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคำว่าอัลลอฮ์บ่อยๆก็เข้าใจว่านี่คือพระผู้เป็นเจ้าที่คนมุสลิมให้การเคารพสักการะจะใช้คำทับศัพท์ว่าอัลลอฮ์นะครับแต่ส่วนอื่นๆเราจะใช้คำว่าพระเจ้าหรือบอกถึงพระเจ้าโดยทั่วๆไปในความหมายทั่วไปนะครับข้อที่2การศรัทธาในบรรดามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ก็คือแองเจิลเทวทูตนะครับหรือผู้ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาที่นอกเหนือจากมนุษย์ที่มีภารกิจที่แตกต่างกันแต่ว่าภารกิจของบรรดาเทวทูตหรือมาลาอิกะห์เนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเช่นการนำดวงวิญญาณทุกดวงจากอัลลอฮ์มาสู่ครรภ์ของมารดาการนำดวงวิญญาณกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าการนำปัจจัยยังชีพของแต่ละชีวิตมาหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่คอยบันทึกความดีความชั่วอันนี้คือเรื่องราวที่เราจะไปเรียนในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมาลาอิกะห์ซึ่งเป็นหลักการศรัทธาข้อหนึ่งข้อต่อมาเรื่องของคัมภีร์นะครับเป็นหลักศรัทธาอีกข้อหนึ่งสำหรับมุสลิมที่ไม่ได้ศรัทธาเฉพาะคัมภีร์กุรอานเล่มเดียวเท่านั้นยังศรัทธาว่าก่อนหน้านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งบรรดานบีหรือผู้บอกข่าวผู้ประกาศสารของพระองค์มาก่อนหน้านี้เป็นจำนวนมากและบรรดาผู้นำสารเหล่านี้บางท่านก็ได้รับคัมภีร์มาด้วยอย่างน้อยๆมีคัมภีร์ที่ยังอยู่และยังปรากฏร่องรอยและถูกแจ้งไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่4เล่มคัมภีร์ของเดวิดหรือซะบูรคัมภีร์โทราหรือเตารอตหรือพันธสัญญาเดิมที่ถูกประทานให้กับโมเสสคัมภีร์อินจีนหรือไบเบิลหรือนิวเทสเมนต์หรือพันธสัญญาใหม่ที่ถูกประทานให้กับจีซัสหรือนบีอีสาและคัมภีร์กุรอานอันนี้เป็นรายละเอียดบางส่วนที่เกี่ยวข้องพระองค์ส่งมนุษย์มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เตรียมโลกใบนี้ไว้ให้เราโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเมื่อมามีชีวิตอยู่ในนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับยังส่งคนมาบอกว่าใช้ชีวิตแบบไหนยังมีหลักฐานมีคัมภีร์ที่มาบอกเอาไว้ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยควรจะเป็นอย่างไรและก็ที่สำคัญบรรดานบีทุกพระองค์ยืนยันสิ่งเดียวกันเหมือนกันคือพระเจ้ามีนะแล้วพระเจ้ามีองค์เดียวนะอันนี้คือที่มานะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยการเชื่อในความดีความชั่วเชื่อในชีวิตหลังความตายแล้วก็เชื่อในบุญบาปหรือความดีงามที่ทำแล้วก็ความชั่วที่มนุษย์ทำทุกอย่างต้องได้รับการตอบแทนอย่างยุติธรรมจากพระผู้เป็นเจ้าถ้าสิ่งนี้ไม่มีถ้ามนุษย์ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เป็นความดีหรือความชั่วจะต้องถูกตอบแทนคนเราก็จะใช้ชีวิตอย่างหลงละเริงหรือบางคนบอกว่าถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยฉันก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับหรือแม้กระทั่งมีคนบอกว่าเงินจำนวนแสนจำนวนล้านอาจจะทำให้ฆาตกรหรือผู้ที่เป็นคนกระทำความผิดกลายเป็นคนที่บริสุทธิ์ก็ได้แต่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าคนที่ถูกอธรรมณวันนี้ในขณะที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ถ้ายังเอาสิ่งเหล่านั้นคืนจากคนที่เขามาละเมิดไม่ได้วันที่กลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเขาจะได้รับการชดเชยหรือตอบแทนนะครับวันนี้ทนายสมชายนิลภัยจิตตายปริกระดูกผุไปแล้วนะหลักฐานต่างๆที่เคยเกิดขึ้นตรวจสอบมา
นะครับท่านมาที่เนี่ยวันที่ท่านจะถูกอุ้มไปแล้วก็ละหมาดจะกินข้าวแล้วก็ไปที่โรงแรมใกล้ๆนี้แล้วก็ถูกอุ้มไปจนกระทั่งวันนี้หายสาบสูญไปเนี่ยก็รู้ว่ามีคนอุ้มท่านไปแล้วก็เอาไปฆ่าแต่ว่าหาศพไม่เจอเป็นผู้สูญหายสอบสวนคดีความไปแต่ไม่มีหลักฐานการตายสุดท้ายคดีก็หมดอายุไปถามว่าแล้วทนายสมชายจะไปเรียกร้องเอาความยุติธรรมจากใครในโลกใบนี้ได้แต่อัลลอฮ์บอกว่าว่าไมยะมัลมิสกอลาซัรรอติลคอยรอยะรอใครทำดีแม้เพียงผงธุลีเดียวถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นวันที่กลับไปสู่พระผู้เป็นเจ้าเขาจะได้เห็นความดีที่เขาทำว่าไมยะมัลมิสกอลาซัรรอตินชัรรอยะรอใครที่ทำความชั่วแม้เพียงผงธุลีเดียวไปหลบลี้หนีทำซ่อนเอาไว้ไม่มีใครเห็นในวันตอบแทนตัดสินอัลลอฮ์จะให้เขาได้เห็นความชั่วที่เขาทำและเขาก็จะถูกตอบแทนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมุสลิมทุกคนจึงไม่อินังขังขอบใดๆทั้งสิ้นวันนี้ถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมวันข้างหน้าเขาได้สิทธิ์ของเขาแน่นอนมันจึงเป็นเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายที่ชัดเจนที่สุดหลายคนยังไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วตกลงมันจะยังไงกับชีวิตหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการกำหนดสภาวะการความดีความชั่วที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าวันนี้นะครับก็เป็นหลักฐานแสดงบางอย่างหลายคนนะครับที่เคยมายอมรับกับผมบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมว่าผมเนี่ยหนูนะบอกเลยว่าเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของความรักกับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันคนละเรื่องกันแล้วยังไงก็ตามไอ้ความไม่ชอบมุสลิมความไม่รู้ว่าจะมาศึกษาทำความเข้าใจกับอิสลามไปทำไมเพราะมันไม่เกี่ยวกันแต่วันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้เขาเดินมานั่งเรียนนั่งฟังอย่างตั้งใจนี่คือความประสงค์ของพระองค์แล้วก็ในท้ายที่สุดพระองค์ก็ประสงค์ให้เขาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมาสู่อิสลามนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คนมุสลิมยอมรับว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์ทั้งสิ้น